ช่วงนี้ก็ญาติโยมก็อยู่ที่บ้านกันหลายคนก็ต้องการจะมาวัดพระพุทธแสงธรรมก็ให้อนุญาตในการอยู่ร่วมกันก่อนตอนนี้ก็ยังเฝ้าระวังอยู่ก็ต้องระวังไปถึงตอนไหนก็ดูไปแล้ววันวิสาขะก็ไม่ได้จัดงานก็เป็นไปตามเหตุนะก็วัดยังปิดอยู่ก็ต้องดูส่วนรวมก่อนส่วนรวมเขาเปิดหรือทางฝ่ายบ้านเมืองเขาอนุญาตเราก็คอยมากันแม้มาแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ดีต้องใส่แมสก็ยังเป็นตัวประหลาดกันอยู่พักหนึ่งนะไม่รู้จะนานแค่ไหนก็ดูไปจะมาก็ได้บอกแล้วว่าความจริงมีอยู่สองอย่างความจริงที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและความจริงที่เราต้องรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมีผลทั้งได้แล้วก็เสียคือผลกระทบแต่มันคือความจริงความจริงที่ต้องยอมรับแต่ไม่ได้ยอมแพ้ก็สู้ไปเรื่อยๆนักสู้ก็ต้องสู้คำว่าสู้เพื่ออะไรก็บอกแล้วสู้เพื่ออนาคตหรือคนที่เรารักหรือเพื่อชีวิตอะไรก็ได้เราเติมเข้าไปแต่ก็สรุปว่าสู้ก็แค่ไหนก็เท่านั้นก็เรียกสุดกำลังของมนุษย์ถ้าใจมนุษย์ไม่ยอมแพ้แล้วก็เรื่องใหญ่นะเพราะมนุษย์ฝึกฝนได้มนุษย์หาวิธีได้มนุษย์คิดค้นอะไรได้สารพัดแต่เป็นความจริงที่เรามีผลกระทบในชั่วโมงนี้นะอย่าไปมองว่ามันหรือสิ่งนั้นเที่ยงอะไรไม่ต้องไปมองว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นเช่นนั้นตลอดธรรมะไม่ได้มองอะไรเที่ยงสุขตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าไม่ได้เที่ยงทุกข์ก็ไม่ได้เที่ยงไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ได้เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเพราะอะไรก็ชีวิตเราก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วแล้วจะอะไรมาเที่ยงแค่ลมหายใจโยมเราก็เข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเมื่อไรไม่เข้าตายไม่ออกตายจริงๆความตายก็อยู่ที่ปลายจมูกนี่เองหรืออยู่ที่หัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็จบความเก่งทั้งหมดสิ้นสุดลง
ความฉลาดทั้งหมดก็สิ้นสุดลงนี่คือความจริงที่ไม่ควรยึดถือเลยตอนนี้ตมาได้แค่คำว่าใช้ชีวิตไม่ได้ยึดกับชีวิตยึดก็ไม่ได้อะไรมีแต่แบกตอนนี้ก็เข้าใจแล้วก็ใช้จะใช้ยังไงใช้แบบไหนคิดยังไงคิดแบบไหนทำยังไงทำแบบไหนก็อยู่ที่เราละในที่สุดเราก็เข้าใจสัจธรรมชีวิตไม่ใช่ฟ้าลิขิตทั้งหมดไม่ใช่ฟ้าลิขิตแต่เป็นลิขิตกรรมส่วนใหญ่นั่นคือผลสะท้อนของการใช้ชีวิตคือกฎแห่งกรรมเราจะได้รับตั้งแต่ปัจจุบันชาติจนถึงอนาคตที่ส่งผลนี่ไงเราเข้าใจมันแล้วผลสะท้อนแรงสะท้อนย้อนกลับนั่นแหละคือกฎแห่งกรรมต่อมาไม่สงสัยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่คำว่าแรงสะท้อนสะท้อนหนักเบาก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเราทำอะไรวันนี้ใส่เกลือมากมันก็เค็มใช่ไหมใครละปรุงใส่น้ำตาลมากก็หวานใครละใส่เข้าไปแล้วก็เรากินด้วยสมัครใจหรือถูกเขากรอกเข้าไปให้กินก็ต้องดูด้วยว่าเป็นเพราะถูกบังคับหรือเป็นเพราะเราสมัครใจนี่ดูให้มันเห็นเมื่อก่อนธรรมาดูไม่เห็นว่าแรงสะท้อนเราเข้าใจแค่แรงดึงดูดของโลกทำให้เราวัตถุไม่ลอยขึ้นไปก็มีแรงดึงดูดแต่ว่าแรงสะท้อนคือตัวเราเป็นผู้ที่ได้ทำกรรมอะไรไว้ก็จะสะท้อนย้อนกลับคือกฎแห่งกรรมนั่นก็คือกฎธรรมชาติอย่างหลายเรื่องเราคิดว่าทำเสร็จแล้วจบแล้วเราลืมคำนวณว่าไอ้แรงสะท้อนเนี่ยจะย้อนกลับมาถึงผู้ทำเราไม่คิดหลายคนยังเป็นนักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามนุษย์แล้วแต่หลายคนยังเป็นนักย่องเบายังขโมยหรือหนักเข้าคือการปล้นลืมคำว่าแรงสะท้อนอย่าไปลืมชีวิตมีเงาอยู่ร่างกายมีเงา
การกระทำมีแรงสะท้อนจิตใจต้องรับรู้ความรู้สึกอารมณ์จึงมีโลภโกรธแล้วก็หลงเราหวั่นไหวกับสิ่งนั้นเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็จะโจมตีเราทันทีจึงเกิดเรื่องมากมายในโลกใบนี้ที่ยากจะอธิบายให้หมดได้เกิดเพราะขาดสติก็มีเผลอเลอก็มีเจตนาก็มีไม่รู้และทำก็มีหลากหลายฉะนั้นตอนนี้ตมากำลังใช้ชีวิตจริงๆเมื่อก่อนไม่ได้พูดถึงขนาดนี้วันนี้ตมากล้าที่จะบอกว่าอาตมากำลังใช้ชีวิตจริงจึงไม่สนสิ่งจอมปลอมนี่คือนิยามของตมาอาตมากำลังใช้ชีวิตจริงเพราะไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งจอมปลอมไม่ได้หลงอยู่กับสิ่งจอมปลอมแม้แต่สุขจอมปลอมตมาก็ไม่สนสุขที่เราสมมุติกันขึ้นมามั่วไปหมดแล้วกินเหล้าเมาก็ว่าสุขข่มขืนก็ว่าสุขโกงเขามาได้เงินทองก็บอกว่ามีเงินแล้วมีความสุขที่เราอุปโลกกันมาทั้งนั้นเลยมันเถื่อนน่ะเอาอะไรมาสุขไม่มีสติไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้สุจริตชนเสพยาก็มาสมมุติว่ามีความสุขเราสมมุติกันเองทั้งนั้นจอมปลอมทั้งนั้นแหละจะมาไม่สนสิ่งเหล่านี้เลยไม่สนเพราะเราใช้ชีวิตจริงหัวโขนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันทำลายคนมาเยอะเพราะเราส่องเสพอย่างไม่มีสติไม่ใช้ปัญญาขาดการพิจารณาก็มีแต่คำว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วยังไงสมมุติกันพักหนึ่งเล่นกันอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวก็หมดแรงกันแล้วนั่งก็จะไม่ไหวกันแล้วเป็นไงผู้ยิ่งใหญ่ไปไหนหมดผู้ยิ่งใหญ่เมื่อหลายๆปีก่อนนักเลงไปไหนหมดนักซ่าไปไหนหมดโถ่สักกี่ปีจะมีแรงพยศจะมีแรงทำในสิ่งนั้นมันของปลอมๆของเถื่อนๆแต่มาไม่สนตรงนี้เพราะอะไรชีวิตจริงแต่มาไม่ใช้กับสิ่งนี้เลยไม่ได้ใช้วันนี้ก็ไม่ใช้ของปลอมแต่มาไม่รู้เอามาแต่มาไม่เข้าไปคล้องใช้ชีวิตจริงอยู่กับความจริงแค่รู้แล้วก็วางมันแต่สิ่งที่ทำอย่าลืมว่ามีแรงสะท้อนย้อนกลับคือกฎแห่งกรรมลองด่าใครดูสิแล้วก็ให้หนักกว่านั้นด่าด้วยถมน้ำลายด้วย
เดี๋ยวสะท้อนเร็วเลยล่ะพูดจาดีให้กำลังใจเขาช่วยเหลือเขาหยิบยื่นแรงสะท้อนก็กลับมาอีกแบบนึงนี่ไงพิสูจน์ง่ายๆเราคิดว่ามองแค่กระจกแล้วจบเลยชีวิตนั่นมันแค่เงาในร่างกายเราอยู่ในกระจกในรูปมันก็คือสะท้อนเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เรื่องของคำว่าการกระทำที่เป็นเงาสะท้อนคือกฎกรรมไงเราไม่รู้เองเราไม่เข้าใจมันเมื่อเราไม่เข้าใจแล้วยังไงต่อเราไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาคือชีวิตมันไม่มีประโยชน์ไงคนที่ไม่มีปัญญาวันนี้ตามาก็เดินมาถึงตัวปัญญาจากที่ไม่มีประโยชน์วันนี้มีประโยชน์และตามาไม่ได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งจอมปลอมด้วยไม่เอาชีวิตจริงอยู่ตรงไหนชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากชีวิตจอมปลอมนี่เลี้ยงยากแล้วก็ไม่เชื่องด้วยไม่มีที่สุดเลยนะไม่มีประมาณพอหลงเข้าไปมันเหมือนเข้าไปในมิติที่พิศวงที่มองอะไรก็เป็นการปรุงแต่งแบบวิจิตพิสดารรู้ไหมว่านั่นคือภาพลวงตานั่นคือมายาชีวิตนั่นคือฉากที่เขาจัดไว้ให้ในสถานที่หนึ่งแต่ชีวิตจริงก็แค่ลมหายใจธรรมดานี่เองอาหารที่เราเคยกินกันมาแบบปกติไม่ได้ยุ่งยากอะไรเสื้อผ้าก็ตามอัตภาพที่เราเคยใส่เราโตมาจากแบบนี้มาแล้วเรามาหลงในโลกมายาภายหลังแล้วบอกว่าฉันติดดินไม่ได้คุณมันเสแสร้งนะเข้าใจคำว่าเสแสร้งไหมอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ฉันต้องอย่างนี้ฉันต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้จริงๆถ้าคุณเรื่องไม่เยอะคุณนอนหลับไปตั้งนานแล้วคุณเรื่องเยอะคุณเสียเวลาในการพักผ่อนไปอีกเยอะเดี๋ยวก็สว่างแล้วขอตมาง่วงก็หลับแค่นั้นแหละไม่ได้ปรุงแต่งว่าจะหลับยังไงจะต้องมีอะไรไม่ ให้อุณหภูมิที่มนุษย์อยู่ได้ก็เอาละนอนไม่ยากชีวิตจริงอย่าไปติดของจอมปลอมเยอะไอ้ที่มีก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณมีความสุขหรือมันชินไปกับสิ่งนี้จึงไม่เห็นว่ามันคือความสุขสบายต้องบอกสุขสบายเพราะมันไม่ได้สุขที่หัวใจไงสุขสบายแค่ร่างกายนะพวกเรากำลังพบคำว่าสุขสบายกันเกือบทั้งนั้นแต่สุขในหัวใจจริงๆนะไม่รู้มีหรือเปล่านี่ไงทุกวันนี้พวกเราต้องการคำว่าสุขสบาย
สุขจะตายเหนื่อยจะตายก่อนจะได้สุขสบายแลกมาทั้งชีวิตสุขสบายสุขจะตายแล้วตอนนี้สุขสบายคือร่างกายเห็นไหมมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างนั่นแหละสุขสบายแต่สุขในหัวใจอะมาเอาอารมณ์เสียมาแล้วเจ๊เจออะไรมาเจ๊วันนี้เจ๊ฉุนมาเลยหายใจดังมาเลยเจ๊เป็นอะไรอะเจ๊วิบตอนนี้เจ๊กำลังโมโหอย่าเข้าใกล้เจ๊ธาตุไฟแทรกเยอะตอนนี้รู้ไหมว่าเรากำลังสร้างโรคขึ้นมาให้กับตัวเองร่างกายมันถูกกระตุ้นมันผิดระบบเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นเหมือนกันนะแต่มาไม่เอาชีวิตจริงรู้แล้วมีแต่คำว่าเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาหรือเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอภยากตะธรรมกลางๆนี่ไงก็เลยไม่มีอะไรที่ต้องไปปรุงแต่งใส่ไข่ใส่สีเยอะจนต้องหน้าแดงหน้าดำด้วยอารมณ์ที่ชอกช้ำบ้างหรือโมโหโทโสไม่ชีวิตจริงมันไม่ต้องการสิ่งนี้มันชีวิตปลอมๆทั้งนั้นถูกปรุงแต่งมาภายหลังทั้งนั้นเราดูชีวิตเป็นเด็กโอ้ยไร้เรียงสาโกรธไม่มีโมโหไม่มีความยึดติดไม่มีความลุ่มหลงไม่มีแววตาเขาจึงสดใสไปดูแววตาเด็กทารกนะมองเห็นเลยว่าเขาไม่มีโกรธโลภหลงแววตาเขาใสยังเป็นผ้าขาวอยู่อยู่ไปอยู่มาก็ถูกย้อมด้วยรูปด้วยรสด้วยกลิ่นด้วยสีด้วยเสียงด้วยสำเนียงด้วยวัตถุสิ่งของสารพัดสารเพที่ถูกย้อมโดยเราไม่รู้เลยบัดนี้เป็นตัวเราเต็มรูปแบบเลยฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างโน้ฉันอย่างนั้นฉันเข้าไปหลายชั้นเหลือเกินไม่รู้กี่ย้อมเข้าไปแล้วนี่ไงธรรมากำลังละลายพฤติกรรมที่เคยหลงกับสิ่งนั้นๆมาเคยติดอยู่กับสิ่งนั้นมาสิ่งเสพติดไม่เกี่ยวกับชีวิตไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวโอ้โหเมื่อวานแค่รัฐบาลเปิดไฟเขียวให้ซื้อของเมาได้โอ้โหยิ่งกว่าซื้ออาหารไปกินเธออีกนี่เห็นชัดๆแล้วว่าสุขจอมปลอมคนนี้เดินไปทางนั้นเยอะมากแย่งกันซื้อยิ่งกว่าข้าวสารเธออีกถ
ทั้งที่โทษก็เขียนอยู่ป้ายโฆษณาก็เขียนอยู่ห้ามไม่อยู่หรอกขายดิบขายดียิ่งกว่าขายไอติมซะอีกไอติมขายสู้ไม่ได้โอ้เอาไม่ได้ว่าใครแต่พูดถึงว่าเมื่อวานขายดีแล้วเกินน้ำเมากินเสร็จแล้วเมาขับรถแล้วก็ชนเกิดอุบัติเหตุโทษมีอยู่กับมองว่าเล็กน้อยหรือไม่เห็นสถิติการตายด้วยคำว่าความเมาปีหนึ่งน่าจะมากกว่าคนเป็นมะเร็งนะเอามารวมกันนะหรือสร้างหายนะความสูญเสียทรัพย์สินไม่รู้เท่าไหร่แต่เหตุผลของมนุษย์ส่วนหนึ่งเขายอมรับได้ก็ไม่เป็นไรก็ส่งเสพให้เราวางกันแล้วกันว่ามันมีอันตรายมันไม่ได้แพ้ยาเสพติดชนิดอื่นหรอกถ้ากินถึงจุดแล้วมันเดินไม่ไหวเหมือนกันแต่พวกเรายอมรับว่าไม่เป็นไรใช่ไหมโนพรมแพรมแล้วเอาแล้วแต่จะพรมแพรมก็แล้วแต่แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่รู้คือขายยิ่งกว่าขายน้ำเปล่าซะอีกขายดีอ่ะจัดอยู่ในสินค้าฟุ่มเฟือยไหมสินค้าฟุ่มเฟือยคำนี้ไม่ค่อยได้พูดพูดไม่ค่อยชัดสินค้าฟุ่มเฟือยและมีโทษด้วยฉลากก็ติดเขียนอยู่รู้ทั้งรู้ก็ผลิตกันอยู่ความจริงที่พูดไม่ได้ก็อย่าพูดซะหยุดแค่นี้ใช่ไหมรู้กันนึกมั้ยพูดไม่ได้ก็จะไม่พูดต่อแต่ให้เห็นว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยทำลายครอบครัวคนมาเยอะทำลายชีวิตคนมาเยอะทำลายอนาคตคนมาเยอะแต่สิ่งนี้ก็ยังอยู่ต่อไปอีกในสังคมไทยเราและก็โลกนี้ทั้งใบจริงๆมันไม่เกี่ยวกับปัจจัยสี่เลยนะไม่ได้กินกับข้าวตรงไหนเลยกามาฉันเข้ามาไม่ได้ใส่เข้าไปก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็อยู่ปกติแต่ถ้าใส่เข้ามาแล้วจะไม่ปกติเห็นไหมลองดูพระพวกอรัชชีไปกินเหล้าแป๊บๆเมาเสียศูนย์กันจับศึกกันเนี่ยนี่ก็เห็นชัดอยู่แล้วพอเสพยาขึ้นมาบอกเป็นพระไม่ได้จับศึกกันนี่ก็เห็นชัดอยู่แล้วความจริงคำว่าสุขสบายแต่ยังไม่ใช่สุขจากหัวใจอยู่นานไปก็ชินกับสิ่งนั้นก็ไม่รู้สึกว่ามันคือความสุขอีกต่อไปมันได้แค่คำว่าสบายใหม่ๆก็เติมสุขสบายเพราะเราพอใจพอนานไปมันชินกับสิ่งนั้นก็เหลือแค่คำว่าอยู่แบบสบายส่วนความสุขอยู่ที่ใจ
อย่างอาตมาอยู่ที่ใจความสุขอยู่ที่ใจแต่การใช้ชีวิตเราก็ต้องมีปัญญาสิ่งควรส่งเสพสิ่งไม่ควรส่งเสพและสิ่งที่ควรแสวงหาอันเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็ต้องรู้นั่นแหละใช้ให้มีสติปัญญาแล้วจะไม่มีโทษจะก่อเกิดประโยชน์และที่สุดก็จะนำสุขมาให้เอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหารกันหันธัมมยังตั้งคเนกะปัจเวกขณะปาทังพนามาเสติสังคายโยอนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวัฏวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันทนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมัสกายะสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนหวันจะเวทนังนอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมฆภวิสติอนาวัจตาจะพาสุวิงโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้แมลงวันตัวเดียวนี่มันกวนได้นี่นะนี่ถ้าเป็นคนนี่หนักเลยนะนี่ตั้งใจรับพรอุทิศส่วนกุศลกันนิมนต์ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะ
อภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอายุโดภะละโดทิโรวันนะโดปฏิบาณโดนสุขัสสะตาตาเมธาเวสุขังโสกอติกัจจติอายุงดัตตวาบาลังวันนางสุขัญจะปฏิปานะโดนดีขายุยะสวะโหติยัตถายัตถุปปปาจะติติภวตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังกลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์ทำภัตตกิจฉันอาหารก็เจริญพรเมตชีญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกันพิจารณาเสร็จก็เชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหาร